มพละศึกษาพัฒนามาตรฐานบุคลากรเฉพาะด้านผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาระดับพื้นฐานโดยมุ่งหวังเพิ่มจำนวนบุคลากรการกีฬาที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องรองรับความต้องการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศกีฬาเป็นปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวการพัฒนาการกีฬาจึงช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงและจิตใจที่เข้มแข็งให้กับครอบครัวและสังคมกรมพละศึกษาจึงจัดทำโครงการดังกล่าวโดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทั้ง19แห่งเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาระดับพื้นฐานให้เดินหน้าต่อไปอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับเป้าหมายนะครับในการจัดอบรมในครั้งนี้นะครับก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากการทำ MOU นะครับที่กรมพละศึกษาได้จัดทำร่วมกับสมาคมกีฬาต่างๆนะครับในวันนี้นะครับเราจึงได้เชิญสมาคมกีฬาต่างๆครับจำนวน12สมาคม12ชนิดกีฬานะครับมาร่วมกันจัดทำหลักสูตรจำนวน22หลักสูตรซึ่งหลักสูตรที่เราดำเนินการในครั้งนี้นะครับเราจะใช้เป็นต้นแบบเป็นหลักสูตรกลางนะครับที่กรมพละศึกษาสามารถที่จะจัดฝึกอบรมได้นะครับเสร็จแล้วสมาคมก็จัดฝึกอบรมได้รวมทั้งจะเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆนะครับที่มีความสนใจนะครับขอใช้หลักสูตรพร้อมกับขออนุเคราะห์วิทยากรจากกรมพละศึกษานะครับสามารถใช้หลักสูตรนี้ในการฝึกอบรมได้ต่อจากนั้นเป้าหมายสำคัญครับที่กรมพละศึกษาอยากจะเห็นก็คือนะครับหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่จัดฝึกอบรมในครั้งนี้นะครับจะสามารถต่อยอดนะครับนำผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมไปต่อยอดให้ได้รับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับต่างๆต่อไปได้ครับนี่คือเป้าหมายสำคัญของกรมพละศึกษาครับ